ICTV ขอเสนอรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยินพบกับคำพยาน G2G ประสบการณ์กับพระเจ้าประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณและเรื่องเล่าปรากฏการณ์ในมิติสวรรค์จากทั่วโลกเติมไฟพระวิญญาณในชีวิตของคุณเพื่อสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าดำเนินรายการโดยโรเบิร์ตแฮมมอนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการ G2G นะครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งชื่อคุณมนนะครับคุณมนเป็นคริสเตียนใหม่แต่ว่าทุกครั้งที่เขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าได้ทำการงานอัศจรรย์ในชีวิตของเขาเรามาฟังเรื่องราวของเขาด้วยกันนะครับครับรายการใครที่มีหูให้เขาได้ยิน G2G วันนี้จะมาพบกับคุณมนนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณมนเพราะว่าเขาเป็นคริสเตียนใหม่แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคุณมนครับตั้งแต่ที่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมนบ้างครับคนผมก็เป็นคนที่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับผมไม่เชื่อเลยฮะไม่เชื่อจะซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นได้ครับแต่บังเอิญเนี่ยผมเป็นคนที่ว่าไปทรงเมียครับผมเพราะเมียผมจะคริสเตียนฮะผมก็ไปทรงในวันนั้นอ่ะบังเอิญที่ว่าผมอ่ะคันผมก็เกาไปก็เข้าไปในโบสถ์ครับพอเข้าไปในโบสถ์ปั๊บอาจารย์ก็ให้ผมรับเชื่อเลยครับรับเชื่อเลยครับรับเชื่อปั๊บผมไปนั้นน่ะเหมือนก็ใครจูงไปอ่ะมันไปโดยคึงรับคึงตื่นครับอ๋อครับผมแล้วพอไปเชื่อนานๆเข้าผมก็มีคือว่าเพราะผมเป็นคนที่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับผมจะมีความอยากอยากจะรู้ครับผมก็อ่านพระคัมภีร์สองพระคัมภีร์แล้วเมียผมก็เป็นคนจอดสอนแล้วก็คล้ายๆว่าเมียผมอ่ะเขาเป็นคนว่าอะไรทำของขายทุกวันเนี่ยผมเวลาผมจะขายของไม่ออกเลยอย่างเงี้ยผมจะร้องเพลงฮาเลลูยาฮาเลลูยาไปตลอดครับผมพอไปถึงนั่นมันเหมือนมีพลังครับพลังที่เราจะนำเดินชีวิตที่ว่าจะต่อสู้ว่าพวกหลายๆอย่างที่ว่าเราพูดการว่าขายของไม่ออกเนี่ยครับปกติเนี่ยผมจะพูดไม่ใครเป็นพูดไม่ใครเก่งครับลูกค้าผมแต่งคนจะขายของจะซื้อของผมในโบมืออย่างเงี้ยครับเพราะผมไม่เคยพูดครับสมาและบังเอิญที่ว่าเมียผมอ่ะก็ต้องการที่ว่าให้ผมขายของกันเร็วใช่ไหมครับครับภายในครึ่งชั่วโมงครับและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นยังไงครับผมทำอะไรช่องสิงคโปร์ครับอ๋อครับผมครึ่งโลครับภายในหมดเรียนไปครึ่งชั่วโมงครับแต่บังเอิญวันนั้นน่ะเป็นวันที่พระเจ้าจะอวยพรผมอะไรไงผมไม่ทราบครับเพราะพอเวลานั้นผมเป็นวันตุกครับผมจะไปอธิษฐานพระเจ้าทำการดีกว่าต้องไปอธิษฐานในเวลานั้นเพราะบังเอิญดีกว่าผมมีอธิษฐานทางบ้านนี่แล้วผมไปขายของปั๊บบังเอิญผมจอดรถปั๊บถึงก็เพราะนั้น10แก้ววันนี้5แก้วมันหมดภายในครึ่งชั่วโมงเองครับครับผมมันมีสัจจันทร์เกิดขึ้นกับผมจริงๆแปลกใจมากเลยแปลกใจมากเป็นไปได้ยังไงครับมีคนล้อหุ้มล้อมอะไรเงี้ยมันก็ว่าพระเจ้าทรงให้คนมาซื้อช่วยเราซื้อให้แต่บางวันไปทำมรดกการพระเจ้าครับผมแต่ระวังสิผมเชื่อพระเจ้ามาเนี่ยผมเชื่อจุดใจเพราะว่าพอจะไปมรดกการพระเจ้าเนี่ยไม่ฟ้าว่าฝนตกแดดจะออกไงผมก็จะไปครับผมและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตของพี่มนเองอะฮะยังเปลี่ยนแปลงผมนะครับผมเป็นคนภูมิไม่เพาะครับภูมิมีเก่าหูคนครับแต่ผมก็พยายามทำให้คำพูดผมเนี่ยพูดในเพราะให้เขาหูให้เขาฟังและไพเราะพอพิงใช่ไหมครับแต่นิสัยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเดี๋ยวนิสัยเปลี่ยนเมื่อก่อนนิสัยเนี่ยหูการพูดใครโขกหักถามคนสังกัดมาไหนเลยบอกผมพูดถามเพราะเลยครับผมครับแต่พอมาข่าวเชื่อพระเจ้าเนี่ยรู้สึกว่าการทอมใจครับว่าใครจะยุทธอะไรเราไม่สนใจคือว่าเราจะทอมใจว่ายังไงก็ในพระเจ้ามีคำพูดเรื่องคำพูดเปลี่ยนไปและมีอย่างอื่นบ้างไหมที่เปลี่ยนไปบ้างมีครับในเวลาผมไปขายของใครเนี่ยก็ได้ช่องโอกาสครับผมจะมาประกาศเรื่องพระเยซูเลยครับผมเนี่ยคุณเกิดมาเนี่ยไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่นันสางนะพระเจ้าสางนะพระเจ้าสางใช่ครับพระเจ้าสางที่แรกพระเจ้าสางต้นไม้มาอะไรเงี้ยไอ้ดำก็เอาวามาพิจิตรคุณหนึ่งครับผมเนี่ยผมเรียนเราตามที่ผมเคยอ่านแล้วว่าผมเคยได้ฟังมาพวกเราไปครับบางคนก็อึ้งเขาก็นั่งฟังเป็นไม่ได้หรือครับผมก็แล้วผมก็ไปขายของต่อก็กิจวัตรผมขายของครับผมแล้วผมเวลาผมเป็นเหล่าเนี่ยเป็นคริสเตียนแล้วเป็นไงไอ้เนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นคริสเตียนแล้วครับผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งชูใจอยู่บนเนื้อหัวของผมคือพระครับครับผมไอ้ถามเป็นยังนูน
อยู่บนฟ้าครับผมบางคนอาจจะเป็นคนตลกครับเป็นไปได้ยังไงใช่เพราะเราเชื่อไงว่าพระเยซูมีจริงเอเมนเพราะเราเวลาเราจะไปไหนเราก็เมื่อเราจะก้าวเท้าอย่างเดินจะไปขายของเนี่ยขอพระเจ้าทรงนำทางครับให้ผมไปในการขายของแต่ว่าวันนี้ทุกวันนี้พี่มนต์นี้ไม่มีความกลัวอะไรต่อไปแล้วดิฮะผมไม่มีความกลัวครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอุปโลกขมาเฉยเองเพราะว่าสารตะปูในบ้านผมอ่ะผมให้อาจารย์ให้เขาไปทำลายครับเพราะเขาไม่มีเวลาใช่ไหมครับครับผมส่งกระนมเมียนแน่ๆเขาขุดมาแล้วผมก็ฮาเลลูยาอย่างเดียวตุ้มครับผมไปเลยครับผมก็มันก็เกิดขึ้นหลายๆอย่างอ่ะแต่ผมก็สิ่งจริงมันก่อนแบบนี้แหละครับคราวนี้ต้องบอกได้เลยไหมฮะว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะพระเจ้าจริงหรือเปล่าฮะจริงครับจริงๆเพราะว่าผมอายุห้าสิบกว่าจริงครับแต่ความรู้เนี่ยผมว่าจะน้อยกว่าเด็กสยามครัวครับมันเป็นไปได้ครับเพราะปัจจุบันนี้มันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วครับว่าอายุมากแต่ความรู้อาจจะน้อยครับใช่เราต้องทำใจครับเพราะเมื่อก่อนไม่ได้นะตัวอายุสูงหรือน้อยเนี่ยตามเกณฑ์อะไรนั่นไม่ใช่เพราะเราคนเหมือนกันคนเทียบเทียมกันทั้งหมดว่าจนแล้วรวยแล้วครับผมอยากจะให้หนุนใจท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะในเรื่องของว่าเมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยชีวิตเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้จริงๆได้ครับครับผมถึงมาจะสันเกิดขึ้นกับเราเพราะพระเจ้าท่านทำการพระเจ้าเนี่ยนั้นถึงจะนำทางใช่ครับพระวิญญาณและสุจริตสิจุรู้กับเราจะพูดอะไรทำตัดกับเราก็ไปพูดเจ้าเพราะพระเจ้าเพราะผมไม่สามารถทำได้แต่พระเจ้าทำได้ก็ขอบคุณคุณบนมากเลยนะครับที่มาได้ร่วมรายการในวันนี้นะครับครับสวัสดีนะครับ